วันนี้เรามาทำความรู้จักเครื่องบินขับไล่ยา39กริปพินเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาสมรรถนะสูงที่กองทัพอากาศใช้กันอยู่นะคะสวีเดนซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปเหนืออนุญาตให้เยอรมันผ่านดินแดนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ร่วมมือกับเยอรมันในการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและประสบความสำเร็จในการรักษาความเป็นการผ่านการทูตแบบไต่เชือกที่อนุญาตให้ใช้ฐานทัพในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายพันธมิตรสวีเดนได้เรียนรู้บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่2ว่าการประกาศตัวเป็นกลางก็ไม่ได้รับความเคารพจากประเทศอื่นเสมอไปและจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากผู้รุกรานตั้งแต่นั้นมาสวีเดนจึงลงทุนด้านเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกำลังทางทหารอย่างต่อเนื่องสวีเดนได้พัฒนาระบบอาวุธของตนเองเช่น STRV-103 เป็นรถถังแบบเดียวในโลกที่ไร้ป้อมปืนที่ได้รับความสนใจจากรูปลักษณ์ที่8และปืนยาวแบบไม่หดตัวของ Carl Gustaf ที่ใช้ในกองทัพสหรัฐปืนโบฟอสที่ได้รับการพัฒนาและติดตั้งบนเรือรบของกองทัพเรือทั่วโลกและเรือดำน้ำในชั้นกอสแลนด์ความเชื่อของสวีเดนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองก็ยังสะท้อนให้เห็นในด้านการพัฒนาเครื่องบินรบของพวกเขาเช่นกันเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ SAAB-21Rขึ้นในทศวรรษที่1940สวีเดนได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ทูนันและเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบา SAAB-32 แลนเซนและยังมีเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียง SAAB-35 Drakenซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกในเวลานั้นและในช่วงปลายทศวรรษที่1960เครื่องบินรบอเนกประสงค์ SAAB-37 Wiegenซึ่งนำปีกขนาดและเดลต้าวิงมาใช้เป็นครั้งแรกในโลกได้รับการพัฒนาและติดตั้งใช้งานเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมหรือเดลต้าวิงและขนาดที่นำมาใช้โดย JA-37 Wiegenนั้นถูกนำมาใช้ในเครื่องบินขับไล่ของยุโรปหลายรุ่นด้วยกันเช่น Eurofighter และ Lafa และวิธีนี้ก็ถูกเรียกว่า Euro ขนาดอย่างไรก็ตามด้วยการเกิดขึ้นของเครื่องบินขับไล่ยุคที่4ในกลางทศวรรษที่1970ทำให้รัฐบาลสวีเดนตัดสินใจที่จะพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่ากองทัพอากาศสวีเดนต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กกว่าวีเกนและมีความคล่องตัวและความเร็วสูงกว่าสามารถบินออกจากรันเวย์สั้นๆและสามารถที่จะใช้งานได้แม้ในรันเวย์ชั่วคราวข้อกำหนดเหล่านี้จึงกลายมาเป็นกลยุทธ์ในการผลิตและการใช้งานเครื่องบินขับไล่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องบินขับไล่ของสวีเดนสวีเดนมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการล่วงหน้าในกรณีที่มีการรุกรานจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงวัสดุอุปกรณ์และอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ทั่วทั้งประเทศและตั้งศูนย์อำนวยการนี้เพื่อเปิดฉากการโจมตีจากสถานที่ที่ศัตรูไม่คาดคิดมาก่อนนำมาซึ่งความแปลกประหลาดใจให้แก่ศัตรูพวกเขามุ่งเป้าที่จะพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถบินขึ้นจากบนถนนหรือถนนหลวงปกติเพื่อวัตถุประสงค์ในการโจมตีนอกจากนี้กองทัพอากาศสวีเดนยังกำหนดแนวคิดของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ให้เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่รวมเอาความสามารถในการต่อสู้การโจมตีและการลาดตระเวนเข้าด้วยกันและตั้งชื่อว่ายาสดังนั้น J หมายถึงการต่อสู้ A หมายถึงการโจมตีและ S มาจากการลาดตระเวนจากแหล่งอ้างอิงชื่อกริปเพนเป็นสัตว์ในเทพนิยายและมีปีกเป็นนกอินทรีและหัวเป็นสิงโตและยังเป็นสัตว์ที่ปรากฏบนโลโก้ของผู้ผลิตซาร์ฟอีกด้วยในการพัฒนายา39กริปพินในปี1982ซาฟและวอนโวของสวีเดนเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบเครื่องบินและอีเล็กสันเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเอวิโอนิกส์และใช้เครื่องยนต์ F404 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ FA-18 Hornetและการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปี1987 5ปีหลังจากมีการคิดริเริ่มการพัฒนาและในปี1988การทดลองบินครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในปี1989เครื่องบินลำแรกถูกทำลายระหว่างการลงจอดเนื่องจากปัญหาของซอฟต์แวร์และในปี1993เกิดอุบัติเหตุในงานแสดงทางอากาศในสต็อกโฮล์มซึ่งกิฟต์ลินขัดข้องเนื่องจากปัญหาเดิมดังนั้นซาฟจึงต้องแก้ไขซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้จนกระทั่งเดือนมิถุนายนในปี1996กองทัพอากาศสวีเดนสามารถติดตั้งยา39กิฟต์ลินได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายา39กริปพินได้รับการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยา39 C และ D เป็นเครื่องบินที่ได้รับการอัปเกรดโดยคำนึงถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกนาโตและใช้ IFF หรือระบบพิสูจน์ฝ่ายนั่นเองและมาตรฐานการรับส่งข้อมูลของ NATO Link 16
ยกตัวอย่างเช่นลิงก์16เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของศัตรูที่ตรวจพบโดยเครื่องบินลำหนึ่งไปยังเครื่องบินลำอื่นผ่านลิงก์16ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถโจมตีศัตรูที่ตรวจพบได้ในเวลาเดียวกันและยังเป็นเทคโนโลยีที่เครื่องบินขับไล่ B สามารถนำทางขีปนาวุธที่ยิงจากเครื่องบินลบ A ได้อีกด้วยนอกจากนี้ในปี2008ได้มีการนำเสนอ YAS-39NG Next Generation เครื่องยนต์ F-404 ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ F-414 ที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของ FA-18 Super Hornet ซึ่งมีกำลังเพิ่มขึ้น 20% และติดตั้งเรดาร์ AESA และความสามารถในการรบเครือข่ายที่ดีขึ้นต่อมาเรามาดูข้อมูลจำเพาะของฟิลิปปินส์รุ่นล่าสุด YAS-39 รุ่น NG กันค่ะความยาวรวม 15.2 เมตรน้ำหนัก8ตันที่นั่งสำหรับลูกเรือ1-2นายพิสัยบินสูงสุดคือ 4,000 กิโลเมตรและรัศมีการทำการลบ 1,500 กิโลเมตรติดตั้งปืนกล 27 มม.เป็นอาวุธพื้นฐานและสามารถติดตั้งขีปนาวุธระเบิดและจรวดได้มากถึง 5.3 ตันมีสถานีอาวุธ 10 จุดเครื่องยนต์ติดตั้งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน F414 Afterburning 1เครื่องซึ่งใช้สำหรับ FA18 Super Hornet ความเร็วสูงสุดอาจสูงถึง2มัคฟิลิปปินส์ยังนำการผสมผสานของปีกทรงสามเหลี่ยมและปีกหน้าซึ่งเป็นลักษณะของเครื่องบินขับไล่สวีเดนเครื่องบินขับไล่ปีกเดลต้าเป็นโครงสร้างที่ได้เปรียบในการบินด้วยความเร็วสูงเหนือความเร็วของเสียงนอกจากนี้การออกแบบปีกที่เรียบง่ายยังมีข้อดีคือมีความทนทานสูงดูแลรักษาง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำอย่างไรก็ตามข้อเสียคือมีปัญหามากเรื่องเสถียรภาพเมื่อบินด้วยความเร็วต่ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงได้ติดตั้งปีกขนาดซึ่งเป็นปีกเสริมที่ด้านหน้าขนาดเป็นปีกเสริมที่ช่วยให้เครื่องบินได้รับแรงยกที่เพียงพอในระหว่างการบินความเร็วต่ำซึ่งจะช่วยให้เครื่องบินขับไล่บินได้อย่างปลอดภัยข้อดีของเครื่องบินขับไล่กิฟตินคือบินได้แม้ว่ารันเวย์จะสั้นซึ่งตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศสวีเดนตั้งแต่แรกกล่าวกันว่าการขึ้นและลงจอดสามารถดำเนินได้ในทุกที่ที่มีรันเวย์ยาว800เมตรเท่านั้นและการเติมเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษาทำได้ง่ายดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถขึ้นได้ในเวลาอันสั้นกล่าวกันว่าการบำรุงรักษาทำได้ด้วยช่างมืออาชีพเพียง1คนและช่างกล5คนนอกจากนี้การย้ายส่วนยังทำได้ง่ายดังนั้นจึงง่ายต่อการย่อยสลายและซ่อนตัวในกรณีฉุกเฉินนี่ไม่ใช่ที่สุดของจุดแข็งของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ไม่กี่ลำที่สามารถแล่นด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องผ่านการทำ afterburn afterburning เป็นวิธีการรับแรงขับด้วยการจุดเชื้อเพลิงผ่านอากาศอัดจากเครื่องยนต์เจ็ตและเผาไหม้เชื้อเพลิงอีกครั้งด้วยความร้อนที่เหลืออยู่เพื่อให้ได้รับแรงขับอีกครั้งแต่ afterburn ไม่ได้รับแรงขับมากนักเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงที่ใช้ไปจึงทำให้เป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักเอลไฟและเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ก็ไม่ต่างจากการบอกศัตรูว่าฉันอยู่ที่นี่มันเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงอย่างมากในสงครามสมัยใหม่การบินด้วยความเร็วเหนือเสียงด้วยกำลังเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ผ่าน afterburn เรียกว่า super cruisingปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ที่สามารถซูเปอร์คูซิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมคือเครื่องบินสมรรถนะสูงอย่างเช่น F-22 Raptor และ Eurofighter เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างมากว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้กับเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาในสวีเดนซึ่งมีประชากรจำนวนน้อยเพียง10ล้านคนแน่นอนว่ากริพินไม่สามารถใช้ซูเปอร์คูซิ่งได้เสมอไปแต่การที่กริพินสามารถทำแบบซูเปอร์คูซิ่งที่ FA-18 Super Hornet ที่มีเครื่องยนต์ระดับเดียวกันไม่สามารถทำได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของสวีเดนนั้นมีมากพอสมควรซอฟต์แวร์ของกริพินก็ยอดเยี่ยมเช่นกันอุปกรณ์การบินถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ผ่านการรวมตัวของเซ็นเซอร์และสามารถระบุเป้าหมายที่ระยะ120กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกับเป้าหมายได้ถึง4เป้าหมายพร้อมกันและแยกติดตามเป้าหมายทางทะเลพื้นดินและอากาศแล้วความสามารถในการติดตั้งอาวุธของกริพินล่ะกริพินสามารถติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากมายเมื่อเทียบกับขนาดที่เล็กสถานีอาวุธ10จุดสามารถติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ถึง 5.4 ตันนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น Sidewinder, AMLAM และ Meteor Pallas ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น RBS-15 ขีปนาวุธต่อต้านเรือและ NSM ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นต่อไป
ในปี2019มีการผลิตกริปพิน298ลำแน่นอนว่าสวีเดนซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาและเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ใช้มากที่สุดสาธารณรัฐเช็กฮังการีและแอฟริกาใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยและในโครงการเครื่องบินขับไล่ของบราซิลในปี2013กริปพินได้รับเลือกซึ่งเกินความคาดหมายของทุกคนคาดว่าบราซิลจะเปิดตัวกริปพินทั้งหมด36ลำในเวลา5ปีนับจากปี2021ราคาต่อหน่วยของกริปพินเป็นที่รู้กันว่าประมาณ60ล้านดอลลาร์เครื่องบินรบธรรมดาราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์แต่กริปพินขึ้นชื่อด้วยเรื่องประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาเพียงครึ่งสถานการณ์การรบในทางปฏิบัติของกริปพินคือกริปพิน8ลำถูกนำเข้าสู่สงครามกลางเมืองลิเบียในปี2011โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหประชาชาติในเวลานั้นมีการปฏิบัติภารกิจพันธกิจ650ครั้งแต่ไม่มีประวัติการมีส่วนร่วมในการต่อสู้หรือยิงเครื่องบินฆ่าศึกเนื่องจากกองกำลังข้ามชาติได้เข้าควบคุมท้องฟ้าแล้ววันนี้เราทำความรู้จักเครื่องบินรบกริปพินยาส39ขนาดเล็กแต่แข็งแกร่งที่ผลิตในสวีเดนซึ่งถือว่าเป็นคลังแสงทางทหารในยุโรปเหนือหากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ